Yo. Yo. วันนี้จะมาแรปเรื่องแมทกับสงกรานต์ถ้าพวกมึงว่างงานอยู่เฉยบ้างก็ได้แต่เขายันพ่อแม่เสียๆหายๆก็ช่างเขาเปรายคนเขาจะคบกันมาคนลุมด่าว่าเขาเป็นกะหรี่ถามหน่อยน้องพี่เคยเป็นกันหรือไงความชั่วตัวเองปกปิดกันมากมายลุมด่าเขาอยู่ได้ตัวเองใช่ว่าดีผู้ชายบางคนทำเก่งทำปากหมาเผลอๆตัวมึงเองก็เป็นนักเลงขายยาแต่เขาว่าเลวว่าอีเหี้ยอีบ้าดูตัวเองก่อนนะว่ามึงดีพอหรือยังตอนนี้ทำอะไรแมทก็ผิดไปหมดขนาดยืนตดยังผิดเลยเชื่อไหมไม่ต้องถึงกับตดเอาแค่ยืนหายใจลุมด่ากันชิบหายไม่รู้อะไรกันนักหนาถ้ามึงมีสถานะสามารถเลือกผัวได้ให้มึงเลือกผัวชั่วแถมจนพวกมึงเอาไหมสงกรานต์อาจจะชั่วแต่รวยช่างหัวประไลกลับตัวก็ได้หากว่าแมทโชคดีความรักของคนมันไม่เข้าใครออกใครเมื่อถึงเวลาหมดกรรมก็ต้องลาจากกันไปไม่อาจจะโน้มน้าวเหนี่ยวรั้งกันได้เมื่อถึงเวลาไปก็ต้องไปกันอยู่ดีเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่สวยงามถ้าหากว่าผิดศีลธรรมครอบครัวก็บันลัยอย่าให้นึกถึงวันรักครั้งแรกกันเอาไว้ครอบครัวก็จะได้ก้าวเดินไปด้วยกันอยากให้เอาเวลามาสนใจบ้านเมืองมาช่วยกันดูช่วยกันชำเลืองจะเลือกตั้งวันไหนยังน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศมากมายไปด่าเขาทำไมมันไม่ใช่เรื่องของเราพวกเราก็แค่ตกเป็นกลไกของนักข่าวขุดคุยเรื่องราวให้คนด่ามันสะใจยิ่งด่ามันยิ่งเขียนยิ่งขุดคุยกันไปใหญ่เจริญและประเทศไทยเสพข่าวก็ให้ระวังกันเฮ้ย